สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกล้วยดิบหรือผลไม้เคลือบช็อกโกแลตกันค่ะเริ่มจากวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะช็อกโกแลตค่ะวันนี้นะคะเราใช้ช็อกโกแลตคอมพาวค่ะหรือใครจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะคะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะต่อไปผลไม้ที่เราชอบค่ะที่เราจะเอามาชุบช็อกโกแลตอะค่ะที่เราต้องการที่จะเอามาเคลือบช็อกโกแลตนะคะวันนี้ใช้กล้วยแก้วมังกรและแอปเปิ้ลสลี่ค่ะต่อไปเวเฟอร์ค่ะนอกจากผลไม้เราสามารถใช้ขนมที่เราชอบได้เช่นกันนะคะก็ต่อไปอันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับโรยหน้าค่ะก็จะมีเกล็ดช็อกโกแลตนะคะเกล็ดน้ำตาลสายรุ้งนะแล้วก็มีถั่วคั่วป่นนะคะถั่วคั่วป่นที่เราเหลือจากตอนคลิปมาฮ้อนะคะต่อไปที่เราใช้โรยหน้าอย่างก็จะมีกราโนล่าหรือจะมีคอนเฟลกด้วยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ตามความชอบค่ะแล้วมาดูวิธีการทำเริ่มแรกนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาหม้อใส่กระทะนะคะเพื่อเตรียมตุ๋นช็อกโกแลตค่ะเราใส่ช็อกโกแลตลงไปในหม้อเลยค่ะนะคะและเดี๋ยวเราตุ๋นเขาแบบนี้นะคะตั้งเขาทิ้งไว้จนกว่าเขาจะละลายเราจะไม่วางหม้อช็อกโกแลตโดยตรงกับไฟนะคะเพราะว่าจะทำให้ช็อกโกแลตไหม้แล้วก็ชั้นไขมันเขาจะแยกส่วนด้วยนะคะเราก็จะตุ๋นเข้าไปอย่างนี้ค่ะใช้เวลานิดนึงนะจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายทั้งหมดนะคะค่ะตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วเนาะค่ะตอนนี้ใกล้ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเราก็หมั่นคนเขานิดนึงนะคะคนเขาให้เขาละลายให้ทั่วกันนะคะบางทีมันอาจจะยังมีเป็นก้อนๆอยู่นะคะเราก็คนให้เขาละลายนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดแก๊สค่ะยกหม้อลงนะคะแล้วเราก็ชุบกับผลไม้หรือขนมที่เราต้องการได้เลยเริ่มแรกเรามาชุบกล้วยกันก่อนเลยค่ะนะคะเราใช้กล้วยหอมจากเซเว่นนะคะเคลือบลงไปเลยนะคะก็เคลือบตามความชอบอะค่ะหนาบางตามความชอบนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็วางนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้ากันค่ะนะคะนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยคือแม่เอจะใช้ตัวนี้เป็นเกล็ดน้ำตาลสายรุ้งค่ะโรยเลยอันนี้ค่อนข้างจะสนุกนะคะเนี่ยโรยกราโนล่าด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะระหว่างคุณแม่คุณลูกคุณพ่อช่วยๆกันทำเราก็เคลือบผลไม้ชนิดต่อไปอันนี้คือแก้วมังกรเนาะก็เคลือบลงไปเลยค่ะก็ทำเหมือนกันนะคะเคลือบทั้งหมดเลยแล้วเราก็เอาเครื่องสำหรับโรยหน้าเนี่ยค่ะมาโรยพวกเกล็ดน้ำตาลต่างๆนะคะเกล็ดช็อกโกแลตเราชอบแบบไหนเราก็โรยแบบนั้นเลยค่ะนะคะสนุกนะคะเนี่ยเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะคลิปของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกทำอาหารที่ทำไม่ยากนะคะส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่เราหาได้ง่ายๆนะคะหรือมีอยู่แล้วในครัวของเรานะคะอันนี้เราแอปเปิ้ลเคลือบช็อกโกแลตโรยด้วยกราโนล่านะคะโอเคนะคะเวเฟอร์ค่ะเวเฟอร์นะคะเราก็เคลือบเวเฟอร์แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปโรยเกล็ดน้ำตาลนะคะอันนี้โรยเกล็ดน้ำตาลสายรุ้งค่ะน่ากินน่าสนุกเด็กๆต้องชอบแน่เลยค่ะแบบนะคะถ้าเกิดใครไม่วางบนจานเนี่ยจะหากล่องโฟมมาเสียบให้เขาตั้งไว้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราโรยหน้าเสร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วถ้าเราอยากให้ช็อกโกแลตเขาเซตตัวไวแข็งตัวไวเราก็เอาเขาไปใส่ตู้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นสักประมาณ5นาทีนะคะออกมาก็จะเสร็จเรียบร้อยอยู่ในลักษณะนี้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ด้วย